สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนือเสียอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพีนี้นะครับผมพาพี่พาน้องเฮามาอยู่ที่คอกพี่อันนั้นเป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับสำหรับ FC ผู้รักเด็กครับพี่น้องวันเด็กนะครับแห่งชาตินะครับบุรีบ่าวที่พามาเบิ่งเด็กครับพี่น้องนะครับใครชอบเด็กอีพีนี้บ่ผิดหวังแน่นอนนะครับงัวสาวน้อยมีทั้งเบิด5สาวสวยๆครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นพันธุกรรมเจ้า KF31 พันธุกรรมงัวนอกรุ่นดอ851ก็มีครับพี่น้องมื้อนี้ได้สักค่าพี่นั่นจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับครับมื้อนี้มี5สาวหน่อยนะพี่นั่นเนาะ5สาวหน่อยครับผมอ้าวนะครับสวยๆเลยนะครับก็อยู่ในเลทอายุ8เดือนครับ8เดือนนะครับเนาะ8เดือน10เดือนครับถึง10เดือนรุ่นอายุยานมครับผมนะครับผู้เอาไปปั่นก็เงินบ่หลายก็ได้หลายโตนะพี่เนาะครับแม่นนะครับเอาไปสร้างฟูมนะครับก็เฮาสิไปซื้องัวใหญ่ก็ได้โตเดียวนะครับเอางัวน้อยไปเลี้ยงก็ใส่เวลาจักหน่อยแต่ว่าก็ได้พันธุกรรมดีๆนะครับงัวแดงสวยๆครับพี่น้องมื้อนี้เอาก่อนไปรับชมฝากที่อยู่จังหน่อยนะครับผมบ้านสงเปื่อยตำบลเบิงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับ0615389990ครับผมครับผม ID Line ก็0615389990ครับแล้วก็ Facebook ก็อนันต์ฟาร์มครับผมครับผมอ่ะรถรับส่งก็มีครบให้พี่น้องเฮาเนาะครับผมรับส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมครับผมเอาผู้ใดๆไปกับเรื่องการขนส่งก็บ่ต้องกังวลนะพี่น้องหลายท่านก็กังวลว่าบ้านอยู่ไกลนะครับผมอยู่ไกลห่างจากขอนแก่นนะครับผมก็มีรถส่งแน่นอนนะครับหรือไผพันไปพันมาทางขอนแก่นกําลังหางัวไปเลี้ยงเบิ่งอีพี่นี่แล้วก็มาชมได้ครับผมแล้วก็มีอีกหลายตัวอยู่ในคอกที่บ่ได้เอาออกมาด้วยครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่เรียกเบิ่งรายละเอียดกันแต่ละตัวชอบตัวใดก็เบอร์โทรผมขึ้นให้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมบ่ต้องกังวลงัวอยู่นี่ของดีมีคุณภาพรับประกันแน่นอนบ่ว่าหลายครับพี่น้องไปเบิ่งตัวแรกกันเลยครับผมครับผมมาเบิ่งตัวแรกครับนะครับตัวแรกงัวแม่สาวนะครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ KF 31ครับผมลูกสาว KF 31เนาะแม่นครับผมอายุตั้งเดือนแล้วครับผม8เดือนครับผม8เดือนพี่น้องเอาตัวแรกลูกสาวกัมโบ KF 31ชีดดีครับพี่น้องนะครับเบิ่งผิวเบิ่งความหนาความลึกของลำตัวนะครับก็ชีดก็ดีนะครับผัวหางกะรามงามดีนะครับเนาะครับผมเอาตัวนี้ผัวหางรามดีส่วนสูงอยู่100เท่าไรครับผม135ครับผม135เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยครับพี่น้องนะครับสูง135นะครับเป็นลูกผสมบรามันหูสั่นด้วยครับพี่น้องนอกตั้งหลังตรงครับผมตั้งหลังตรงนะครับเอาเบิ่งทางถ่ายเพิ่นจักหน่อยครับพี่น้องหลายท่านว่าเบิ่งว่าเบิ่งหลายๆมุมอยากเบิ่งถ่ายเบิ่งหยังนะครับให้ชัดเจนเลยพี่น้องนะครับเครื่องดําโบดดีนะครับขอขาตั้งดีสวยนะพี่เนาะครับผมเอาตัวนี้ F1 ทรงจดนะครับผมอาจจะทรงจดใบเพชรดีกรีให้ครับพี่น้องเบิ่งอยู่ไหน F1 นะครับเลข1อยู่ขาหน้านะครับอันนี้คือโลโก้ของพี่อันนั่นเองเนาะแม่นครับผมโลโก้ของฟาร์มนั่นเองของฟาร์มพี่อันนั่นเองโอ้พี่น้องเบิ่งสีนะเปิดไว้หลายไปได้ครับแม่ที่แรก 37,500 ครับผม 37,500 ราคาห้องไว้เนาะพี่นั่นเนาะครับผมเอาห้องไว้จังมาต่อรองเอาครับพี่น้องนะครับผมผู้งบประมาณหลักแสนนี่ผมว่ามื้อนี้สิได้งัวย่างหน่อยก็3ตัวเป็นยางต่ํานะครับผม2ถึง3ตัวอยู่ที่ว่านะครับงบประมาณมีนะครับผมสามารถต่อรองกันได้โอ้ลํายาวดีครับพี่น้องนะครับมื้อนี้สาวหน่อยมีแต่เฟรมดีๆนะครับลํายาวสีดีเก็บเนียนเลยพี่น้องเบิ่งเม็ดสีลูกสาวเค31แล้วครับเนาะครับผมเอา 37,500 ครับผม500นะครับผม 37,500 นี่ตัวที่2ว้ายืนยกงามครับพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งการยืนของเพิ่นตัวนี้ลูกสาวพอได้พี่นั่น KF 31คือกันครับผมลูกสาว KF 31คือกันเนาะครับผมลูกสาว KF 31คือกันอายุเท่าเดือนกันครับ8เดือนซ้ำกันครับ8เดือนซ้ำกันเม็ดสีก็คือกันครับพี่น้องนะครับเบิ่งหูคลิปโบดดีเบิ่งยืนงามนะครับตัวนี้ลูกสาวกัมโบ KF 31ผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับพี่น้องเอาตัวแรกก็31ตัวที่2นี่ก็31ครับผม F1 คือกันทรงจดเรียบร้อยตัวนี้เบอร์54ครับนะครับ F1 เบอร์54ลำดับที่2เปิดไว้หลายไปได้ครับผม 37,500 ครับ 37,500 แม่นครับผมนะครับผมเอา2เลยเด้อพี่น้อง 37,200 ตัวแล้วนะครับผมว่านะครับเงินแสนสิได้กว่า3ตัวนี่สิแม่นเหรอครับบัดที่นี่นะครับลูก31คือกันเนาะแม่นครับผมลูก31 2ตัวแล้วพี่น้องใครชอบลูก KF31 บ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องนะครับเอาต่อไปนะครับตัวที่นะครับตัวที่3ครับผมตัวที่3ตัวที่3เป็นลูกลูดอ851ครับผมอันนี้ลูกสาวลูดอ851นะครับผมนําเชื่อรอดละ 6-7,000 พุ่นพี่น้องแยกเพศพุ่นแล้วนะครับผมลูดอ851ตัวนี้ก็เป็นงัวนอกนะครับผมนะครับจักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นตัวนี้อายุ10เดือนครับ10เดือนเนาะครับผมผมเอาพอเพิ่นเป็นลูดอ851นําเชื่อนําเขานะครับแต่ว่าเอามาผสมลูกผสมนะครับผม
ผลงานนะครับเฮ็ดเขากะงามครับพี่น้องนะครับเก็บสีดีนะครับล่ำโตหนาลึกชีดกระชับที่สำคัญพี่น้องเบิ่งนะครับจุดเด่นของงัวนอกนะครับในเรื่องของถ่ายครับพี่น้องเบิ่งนะครับถ่ายเต็มถ่ายใหญ่อันนี้ยังเป็นสาวหน่อยด้วยพี่น้องนะครับเต็มสาวนะครับเป็นแม่บอกแม่พันเฮารับรองใหญ่กว่านี้แน่นอนนะครับผมอันนี้เพิ่งอายุจักเดือนกว่าครับ10เดือนครับผม10เดือนนะครับผมเอาไผชอบรูดอ8หา1หาน้ำเชื่อแล้วก็บ่กล้าอันซื้อมาผสมอยู่คอกเจ้าของเพราะมันแพงนะครับผมก็เอาตัวนี้ล่ะพี่น้องเป็นโตมาแล้วด้วยตัวเมียพร้อมนะครับเป็นลูกผสมตัวนี้ City F ให้พร้อมเนาะแม่นครับผมเอาตัวนี้เป็น F1 นะพี่น้องนะครับเดี๋ยวพี่อนันต์เพิ่นก็พึ่งนําเข้ามาที่ฟาร์มเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นนัดหมอมาตีเบอร์ผู้ใดไปรับรองได้เป็น F1 นะพี่น้องหรือไผอยากได้แบบบ่ต้อง TF ก็คันเบิ่งคลิปแล้วมักมัดจําเรียบร้อยก็บอกแล้วว่าบ่ต้องให้หมอตีสิเอาไปเลี้ยงแบบนี้ก็แจ้งได้นะครับเอาเปิดไว้หลายไปได้ครับผมตัวนี้เปิดไป 39,000 ครับผม 30,000 ครับอีก 9,000 บาทนะครับสำหรับผู้สนใจก็ทักทายมาได้เด้อพี่น้อง 39,000 นะครับลูกสาวรูดอบ851อายุ10เดือนเบิ่งสีเบิ่งเหลี่ยมตัวพี่น้องเหลี่ยมขาหนานะครับขอขาหลังก็ดีเนาะพี่นั่นเนาะครับผมเอานะครับจึงเชื่องเลยที่สำคัญผู้มักงัวโบดบ่ผิดหวังเด้อพี่น้องเบิ่งคลิปหูนะครับขอบลึกหนาเป็นข้อมือเพิ่นเข้าไปครับพี่น้องอันนี้ให้ลูกดีนะครับสำหรับผู้มักงัวบด3ตัวนะครับเงินแสนได้แล้ว3ตัวนะครับเอาขยับไส้ขึ้นมานะครับอีก2สาวครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันหลายท่านว่าเอาขยับอายุขึ้นมาจักหน่อยบ่อยากทาโดนนะครับผมบอกเลยว่างัวแม่นี่นะครับผมว่ามันหญ้าปลดไฟพี่น้องนี่ล้วนธรรมชาตินะครับนี่ครับเป็นพันธุกรรมหัวล้วนธรรมชาติเดี๋ยวที่ผมมักก็คืองัวแม่นี่ลำตัวยาวพี่น้องเบิ่งนะครับลำตัวยาวนะครับลำตัวยาวนี่ลูกนี่นะครับเส้นหลังตรงดีนะครับพี่น้องเบิ่งเทียบนะครับลำตัวยาวดีครับพี่น้องนะครับเส้นหลังดีนะครับโค่นหางเข่าสุดเลยหลายไปได้ครับผมนะส่วนสูงเพิ่นส่วนสูง138หรอครับ138อายุอายุ12เดือนครับ12เดือนเพิ่นเป็นลูกสาวพ่อใดครับลูกสาวสติงเล่ครับผมสติงเล่201นี่บ่ครับแม่นครับผมสติงเล่201ตัวนี้หัวหล่นธรรมชาติเด้อพี่น้องสติงเล่201บ่ได้เฮ็ดเขานะครับพันธุกรรมหัวหล่นธรรมชาติงัวโพตัวนี้มีโอกาสทรงลูกเป็นงัวหัวหล่นแบบบ่ต้องเฮ็ดเขาเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ที่หลายท่านบอกว่าเห็นผู้อื่นเฮ็ดเขาแล้วย่านงัวหน่อยมันเจ็บเอาตัวนี้ไปเฮ็ดแม่บอกนะครับผมว่าลูกนี่มีโอกาสที่จะหล่นธรรมชาติได้ครับพี่น้องนะครับข้อ10สั้นครับผู้สนใจ เบิ่งต่างข้อพี่น้องเบิ่งเทียบกับลูดอ851อันนั้นลูกสติงเล่201กับลูดอ851ผมว่าเอาคู่นี้นี่ครับเป็นผมเลือกคู่นี้ก็ถือว่านะครับงบประมาณหลักแสนนี่ได้แน่นอนครับพี่น้องนะครับเอามาฟังราคากันจักหน่อยสำหรับลูกสติงเล่เปิดไปได้ไปเลยครับผม 39,000 บาทครับ 30,000 กับอีก 9,000 บาทลูกสติงเล่201อายุ12เดือนครับ12เดือนก็คือ1ปีส่วนสูงก็คือ100เท่าไหร่ก็ครับ38ถึง40ครับ38ถึง40ครับพี่น้องเอาเบิ่งนะครับขาดีขอคอเล็บเบิ่งท้ายครับพี่น้องนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้งามครับพี่น้องลูกลูดอบก็สวยลูกสติงเล่ก็งามนะครับผมเอานะครับหรือว่าไผอยากได้F2 เนาะนะครับ F2 ก็มีครับพี่น้อง F2 แม่นี่ครับพี่น้อง F2 นะครับอันนี้ F2 เป็นลูกสาวพ่อใดครับลูกสาวสีหมอกครับผมลูกสาวเจ้าสีหมอกนะครับผมเป็นพ่อพันธุ์ทางโซนภาคเหนือนะครับเจ้าสีหมอกนะครับกับพ่อพันธุ์ตัวนี้เป็นสีหมอก119ครับพี่น้องเป็นพ่อพันธุ์งัวนอกน้ำเข่านะครับถ้าผมจำบ่ผิดนะครับหรือถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมก็เคยได้ลูกของสีหมอกมาไว้คอกอยู่คู่แม่ลูกคู่นึงเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับผมถือว่าเป็นพ่อพันธุ์งัวนอกน้ำเข่าล่ะพี่น้องนะครับถ้าผมจำไม่ผิดบ่รู้ว่าเป็นแบรนด์ HK หรือแบรนด์ใดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับ MH นะครับสีหมอก119นะครับก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมดีครับพี่น้องสาย V8380 ครับพี่น้องสายบนนะครับ V8380 ของเพิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1พ่อพันธุ์ที่ให้ลูกดีนะครับอันนี้ลูกสาวสีหมอกจักเดือนแล้วครับอายุเพิ่น14เดือนครับผม14เดือนครับพี่น้องอีกเลี้ยงอีกประมาณ 3-4 เดือนได้ผสมนะครับ14เดือนส่วนสูงร้อยเท่าไหร่ครับพี่145ครับ145นะครับ F2 ด้วยครับพี่น้องตัวนี้ลูกเพิ่นก็เป็น F3 นะครับลำเหย้าโครงสร้างดีได้หนาได้ลึกเนาะพี่แม่นครับงวดตัวนี้ได้หนาได้ลึกครับได้หนาได้ลึกดีสวยครับยกสวยครับนี่ครับยืนยกสวยนะครับเอานะครับยืนยกสวยจักหน่อยตัวนี้เบิ่งครับโอ้งามตัวนี้ราคาไล่ไปได้ครับพี่ตัวนี้เปิดไป 45,000 บาทครับ40,000 ครับอีก 5,000 บาทลูกสาวสีหมอกอายุ14เดือน
ส่วนสูง145ครับ145เฮาเข้าไปเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องนะครับเบิ่งทางถ่ายเพิ่นจักหน่อยนะครับเบิ่งถ่ายๆอันนี้งัวพึ่งหัดย่งนะครับผมเอาพึ่งหัดย่งสวยๆเลย45,000เนาะพี่เนาะแม่นครับผมเอาสำหรับผู้สนใจก็ทักทายพี่อนันต์มาได้นะครับผมลูกสาวเจ้าสีหมอกนะครับผม45,000 39,000เนาะแม่นครับผม39,000อันนี้39,000 39,000คือกันครับพี่น้องนะครับเอาอย่าเอา3สาวไปนี่ก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมกะงบประมาณก็น่าจะได้มาต่อรองเอานะครับหรือจะเอา3สาวหน่อยที่แรกนี่ก็ได้นะครับตัวนี้ 37,500 ครับ 1,500 ครับพี่น้องยืนยกงามๆนะครับยืนสวยๆนะครับของดีที่อนันต์ฟาร์มนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกวีพี่นึงที่นะครับเขากับช่วงนี่เป็นวันเด็กพอดีครับพี่น้องรักเด็กนะครับชอบเด็กโทรมาหาพี่อนันต์เลยครับพี่น้องแต่ละโตก็ถือว่าเป็นราคาห้องมาต่อรองเอาพันธุกรรมดีๆเอกสารให้ครบใบเพชรดีกรีมีไผบ่อยากได้นะครับตัวลู่ดอบก็บ่ต้องให้จดก็ได้ครับพี่น้องเอาแต่แบบสะอาดสะอาดไปก็ได้สำหรับผู้บ่ได้มองว่าสิไปต่อเอฟเนาะพี่อนันต์เนาะนะครับผมแต่มาตรฐานอยู่ฟาร์มนี่เพิ่นก็อยากให้พี่น้องเฮาได้ใบเพชรดีกรียืนยันพันธุกรรมไปนะครับผมสำหรับอีพี่นี่ก็เดี๋ยวถ่ายคลิปฝากที่อยู่อีกรอบนึงนะครับผมบ้านสมเปื่อยตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมเบอร์โทร0615389990ครับผมแล้วก็ ID Line กับ0615389990ครับผมแล้วก็ Facebook อนันต์ฟาร์มครับผมเอานะครับอีกหนึ่ง EP ที่มี5สาวหน่อยสวยๆนะครับผมมักตัวใดก็ทักทายพี่อนันต์มาได้นะสำหรับ EP นี้ก็สำหรับวันเด็กก็ขอให้มีความสุขกับพาลูกพาเต้าไปเที่ยวช่วงเทศกาลวันเด็กก็ขอให้มีความสุขนะครับ EP นี้จากลาไปสำนีแล้วครับผมขอบคุณพี่อนันต์ครับผมสวัสดีครับ